ุณรังสิมันต์โรมนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกลก็โพสต์ Facebook ระบุค่ะบอกว่าสำหรับเหตุการณ์ในบ้านเมืองตอนนี้เราต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่กลไกที่ปกติภายใน10เดือนนี้ถ้าเราเหนียวแน่นกันให้เราสามารถรวมกันได้312เสียงมุ่งมั่นยึดเสียงของประชาชนให้อยู่ในสมการการเมืองให้ได้แม้ว่าก้าวไกลไม่อาจจะตั้งรัฐบาลได้แต่สิ่งสำคัญกว่าคือการหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจและร่วมการสร้างรัฐบาลที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงเวลา10เดือนที่เหลืออยู่ไม่สามารถยื้อให้ได้นานกว่านี้และยิ่งพยายามขัดขวางมากเท่าไหร่เสียงของประชาชนที่ไม่อาจเพิกเฉยต่อความผิดหวังก็จะมากขึ้นเท่านั้นเราไม่มีเพื่อนเป็นเผด็จการและเขาไม่อาจยื้อเวลาจนสิ้นอำนาจได้ค่ะโอ้โหไม่รู้ว่าตอบคำถามใครนะครับที่บอกว่าพรรคก้าวไกลไม่มีเพื่อนนะครับคุณรังสิมันต์โรมก็เลยบอกว่าเราไม่มีเพื่อนเป็นเผด็จการคุณผู้ชมครับอีกคนหนึ่งคุณวิโรจน์ลักษณาอดิศรส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อของก้าวไกลนะครับบอกว่านับถอยหลังเหลืออีกแค่เพียง292วันจะถึง11พฤษภาคมปี2567เป็นวันที่สว.จะสูญสิ้นอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีตามมาตรา272ในบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญปี60โดยอำนาจจะกลับมาอยู่ในมือของสส.ที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนบริบูรณ์ตามมาตรา159นะครับคุณผู้ชมฮะมันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองนะมันเหลือตั้ง292วันหรือว่าเหลือแค่เพียง292วันคุณวิโรจน์เนี่ยบอกนะฮะว่าแต่ละวันที่ผ่านไปฝ่ายประชาธิปไตยมีแต่จะเข้าใกล้เส้นชัยเพิ่มขึ้นในขณะที่ฝ่ายซึ่งทำลายหลักการในระบบรัฐสภาขัดขวางฉันทามติของประชาชนมีแต่จะนับถอยหลังสู่วันสูญสิ้นอำนาจมานับถอยหลังด้วยการทุกวันนะครับขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินจะงดงามจะคืนกลับมาของจริงครับคุณผู้ชมครับนี่ล้อเลียนเพลงของพลเอกประยุทธ์หรือเปล่าหรือไม่อย่างไรนะคะคุณผู้ชม